ทศวันที่18มีนาคม2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระในสมัยพุทธกาลท่านเที่ยวหลบซ่อนอยู่ในป่าหาความสงบตลอดเวลาเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็สอบแสวงหาที่วิเวกสงัดอันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียรโดยความสะดวกกิริยาความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของสาวกท่านผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นแม้จะคิดภายในใจก็คิดเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเส้นบรรทัดดัดกายวาจาให้เป็นไปตามแผลแห่งสันเลขาธรรมนั้นนั้นคำว่าสันเลขาธรรมแปลว่าธรรมเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้สะอาดผ่องใสเป็นลำดับรวมแล้วมีอยู่10ข้อด้วยกันคือศีลกถาสนทนากันเรื่องการจะปฏิบัติในศีลของตนเพื่อความบริสุทธิ์แต่เบื้องต้นเป็นยกอภิชฌาธรรมขึ้นเป็นผู้มีความมักน้อยเช่นเดียวกับนกที่มีกับเฉพาะปีกกับหางเท่านั้นจะบินไปทางไหนเป็นความสะดวกไม่พลิงพลังจะมีมากก็ยินดีเพียงน้อยพอดีกับเพศแห่งสำนักซึ่งเป็นเพศไม่พลิงพลังสมกับเป็นเพศที่ขอทานเขากินประจำวันสันโดษคือความยินดีที่ถัดมาจากอภิชฌตายินดีเท่าที่เครื่องอาศัยจะเป็นสมณะบริโภคไม่ก่อความกังวลใส่ตนเองสังสักขณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้เดียวในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนวิเวกตาพวกหาความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นธรรมะเครื่องฝังอยู่จิตใจของสาวกผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาแม้จะกล่าวในทางศีลก็กล่าวเพื่อหาอุบายวิธีที่จะรักษาศีลของตนให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดและสนใจในสมาธิเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจระมัดระวังจิตใจไม่ให้คุกเคล้าหรือละคนปนเปกับอารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกต่อใจ
นี่เรียกว่าความสงบภายในเรียกว่าอสังขคณิกาไม่ละคนภายในนอกจากไม่ละคนปนเปกับคนทั้งฝ่ายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตภายนอกแล้วยังพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้ละคนปนเปกับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนเองวิเวกตานอกจากมีความสงัดภายนอกที่หาได้เป็นที่เหมาะสมแล้วยังมุ่งต่อความสงัดภายในทำใจให้ปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนนี่จัดเป็นความสงบภายในใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นๆเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านปฏิบัติก็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องธรรมซึ่งเป็นข้อข้องใจภายในเมื่อได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วและหายสงสัยภายในใจของตนแล้วต่อจากนั้นก็เข้าหาที่สงัดวิเวกตามเคยประกอบความภาคความเพียรติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่กำหนดว่าเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้มีจิตกับสติสัมพันธ์กันกับความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสิบไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าทุกๆครั้งและได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นลำดับทางศีลก็เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์สมาธิก็นับวันจะก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นชั้นชั้นปัญญาเมื่อได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามโอกาสอันควรและสถานที่อันเหมาะสมเช่นนั้นแล้วยอมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเองที่แสดงอยู่ทุกๆขณะภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจให้ปรากฏเป็นความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่องของปัญญาจะวิพากษ์วิจารณ์ตามสภาพที่มาสัมผัสและสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นเป็นไปในทางดีหรือชั่วเป็นไปในทางจะถอดถอนกิเลสหรือจะเป็นทางจะสั่งสมกิเลสขึ้นพอกพูนภายในใจบรรดาสาวกทั้งหลายย่อมตามสอดส่องมองดูเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงตามรักษาเด็กย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้านจะไปสู่สถานที่ใดๆมีพี่เลี้ยงตามระมัดระวังรักษาเด็กเด็กก็นับวันจะมีความเจริญเติบโตขึ้นปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆที่จะมาทำลายแก่เด็กนั้นลักษณะของจิตที่รับการหล่อเลี้ยงรักษาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเยือกเย็นต่อตนเองเสมอและมีอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของตนออกได้เป็นชั้นๆเมื่อความเพียรได้เป็นไปอยู่ตามที่กล่าวมานี้
เรื่องการละสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่นเดียวกันละทีละเล็กละน้อยละวันละเล็กละน้อยถอดถอนไปวันละเล็กละน้อยทุกเวลาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนกิเลสจะสั่งสมตัวมาจากที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาเหตุที่สิ่งที่เป็นข้าศึกไม่มีโอกาสจะสั่งสมตัวขึ้นมาให้เป็นเครื่องรังควานหัวใจก็เนื่องจากว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้เป็นพี่เลี้ยงตามรักษาใจดวงนั้นอยู่เสมอใจดวงนั้นย่อมจะเป็นไปเพราะความเจริญเพราะอาศัยเครื่องบำรุงรักษามีวันจะก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งธรรมขั้นสูงเป็นลำดับจนถึงขั้นตรัสรู้ที่เราทั้งหลายได้ยินกันทั่วๆไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นในเวลานั้นๆมีอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์แห่งสรณะอันประเสริฐของพวกเราให้นำมาพินิจพิจารณาว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงถึงความแตกต่างจากพวกเราแตกต่างกันเพราะเหตุใดแตกต่างกันเพราะความปฏิบัติความสนใจเรื่องธรรมเป็นธรรมที่สม่ำเสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อการดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ลำเอียงแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นเดียวกันมีส่วนจะต้องได้รับผลเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันถูกต้องของตนโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั้นจึงตรงกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตลอดเวลาด้วยนี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินเช่นนี้ผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่าเป็นที่เจริญจิตเจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลและพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมาต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาเครื่องดำเนินและวิธีดำเนินการดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมจะปรากฏเช่นเดียวกันเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏชื่อลือนามอยู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในทางความภาคความเพียรหาที่เวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะภายในใจของท่านตลอดมาผลที่ปรากฏออกไปสู่ภายนอกโลกก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกหนว่าท่านอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญปรากฏชื่อลือนามมานี่เป็นคุณสมบัติ
ที่ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านพุ่งขจรออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันส่วนในองค์ของท่านแท้ตามที่ได้ไปศึกษาจากกับท่านในโอกาสอันควรก็สมกับชื่อเสียงที่ปรากฏชื่อลือนามออกในที่ทั่วๆไปในความรู้สึกของอาตมาภาพเองก็ไม่มีอันใดจะสงสัยท่านว่าท่านอยากจะค้างอยู่ในภพใดภูมิใดที่จะเป็นเหตุให้เย็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ทั่วๆไปเพราะหลักธรรมที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรและผลที่ท่านได้ปฏิบัติจากหลักธรรมนั่นนั้นท่านก็ไม่เคยปิดบังเปิดเผยให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ฟังอย่างถึงจิตถึงใจเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของสาธุศิษย์ทั้งหลายให้มีความเอิบอิ่มในผลที่ท่านได้รับแล้วอย่างไรแล้วมาเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของตนเพื่อจะได้บำเพ็ญความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรผลจะพึงได้รับเพื่อจะเป็นเช่นท่านบ้างพระคุณท่านทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้ชอบในความสงัดนี้ด้วยไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครๆแม้ที่สุดกับพระท่านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่เพราะเหตุแห่งกิตติสัจกิตติคุณที่ฟุ้งกระจรออกจากความดีเด่นของท่านในสมัยปัจจุบันเป็นเหตุให้ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความใคร่สนใจต่อการศึกษาอบรมจากท่านอย่างใกล้ชิดก็เป็นเหตุจะไปเกี่ยวข้องติดต่อกับท่านไปขอศึกษาปรารภและอยู่อาศัยกับท่านท่านผู้มีธรรมคุณธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมจะปราศจากหรือปฏิเสธความเมตตาไม่ได้จำเป็นก็ต้องสงเคราะห์บรรดาผู้มีน้ำใจเลื่อมใสต่อท่านตามกำลังแห่งสติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เสาจึงปรากฏว่ามีลูกศิษย์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตมากมายในสมัยปัจจุบันเมื่อถึงขั้นมรณกาลของท่านก็รู้สึกว่าไม่ทิ้งลวดลายของนักปราชญ์วาดภาพอันเด่นชัดแก่หูแก่ตาของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใกล้ชิดในขณะนั้นอย่างเปิดเผยคือขณะแต่มรณภาพก็มรณภาพด้วยความสงบเยือกเย็นเช่นท่านพระอาจารย์สาวถึงมรณการจวนตัวเข้ามาท่านอยากจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยต่างท่านก็ต่างร้องขอท่านอาราธนาท่านให้มามรณภาพที่ฝั่งเราเรียกว่าเมืองไทยเรานี้เมื่อลูกศิษย์มีจำนวนมากองค์ของท่านมีเพียงองค์เดียวก็สู้คนหมู่มากไม่ได้จำเป็นก็ต้องยอมจำนนความทอดทุระในชีวิตจิตใจและตั้งใจจะปรุงสังขารลงในนครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไป
จำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคนหมู่มากและเจตนาที่หวังดีของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมลงเรือข้ามมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดสิริอมาตย์เขาก็หามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นคือหามจากเรือฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปวัดสิริอมาตย์พอก้าวเข้าไปถึงวัดตรงท่านลงในลานวัดนั้นเท่านั้นก็กราบเรียนท่านว่าบัดนี้ถึงสถานที่วัดสิริอมาตย์ในเมืองไทยของเราแล้วท่านอาจารย์ว่าอย่างไรทั้งที่ท่านก็นอนหลับตาพยายามพยุงท่าพยุงขันของท่านตลอดมาท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือบรรดาพระทั้งหลายก็กราบเรียนท่านว่าถึงแล้วท่านก็ตอบท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นพยุงผมลุกขึ้นพระทั้งหลายก็พยุงท่านลุกขึ้นจากที่นอนแล้วท่านก็กราบถึงครั้งที่สามแล้วก็ไปในขณะนั้นเลยไม่รออยู่เป็นเวลานานอะไรในขณะที่ไปก็ไปด้วยความสงบเสงี่ยมไปด้วยความองอาจกล้าหาญในลักษณะม้าอาชาไหนไม่มีความพรั่นพรึงหวั่นไหวต่อความล้มความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักแต่นักปราชญ์ท่านถือเป็นคติธรรมดาที่มาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายเรื่องสติปัญญาซึ่งเรียนมาจากหลักธรรมะคำสอนของพระโพธิจักรก็เรียนมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงก็เมื่อเรื่องการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงแล้วนักปราชญ์ท่านจะหวั่นไหวที่ตรงไหนฉะนั้นท่านที่เป็นนักปราชญ์ในขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปการมาการเกิดการตายการสลายพักพรากจากสัตว์และสังขารทั้งของท่านและของคนอื่นดังนั้นท่านจึงไปด้วยสุขะโตเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่บรรดาสาธุชนทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่ท่านวาดภาพอันดีเยี่ยมให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตลอดมาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นในอันดับต่อมาเวลาท่านเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือน4ขึ้น14ค่ำพ.ศ.92เป็นวันท่านเริ่มป่วยที่แรกท่านได้เล่าให้ฟังเมื่ออาตมาพาไปเที่ยวมาจากอำเภอวาริชภูมิมาถึงเข้าในวันค่ำหนึ่งท่านบอกว่าผมก็เลยเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำแล้วพอท่านเริ่มป่วยในคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนมีบรรดาลูกศิษย์ไปถวายยาให้ท่านฉันท่านก็ฉันให้บ้างมาคราวนี้ท่านปฏิเสธยาเสียทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยนี้ไม่มีหวังอันใดจากยุกยาที่จะนำมารักษาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วใครจะรดน้ำพรวนดินเต็มสติกำลังความสามารถของตนขนาดไหนก็ตามต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่นั้นจะไม่มีวันกลับมาผลิดอกออกใบต่อไปได้อีกเลยเพียงแต่ว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าจะล้มวันไหนเดือนใด
ลักษณะของธาตุขันธ์ที่แก่ชราภาพแล้วย่อมเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยูกยาจึงไม่เป็นผลอันใดกับโรคประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าอย่างนี้แม้ท่านจะปฏิเสธหรือห้ามเรื่องยูกยาไม่ให้เกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนเจตนาของบรรดาลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนมากไม่ไหวเหมือนกันคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็จะฉีดคนนั้นก็จะให้ฉันต่อไม่ต่อท่านก็ทนไม่ไหวก็ปล่อยตามเรื่องจะถูกหรือผิดท่านไม่เคยตอบให้ใครทราบหรือให้ใครฟังทางนั้นว่ายานี้ถูกไหมท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบไม่ถูกท่านก็ไม่ตอบฉีดก็แล้วแต่จะฉีดยัดเข้าไปใส่มือท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเมื่อถามแล้วไม่ตอบนี่เป็นของสำคัญเมื่อป่วยจวนตัวเข้าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาผมไว้วัดป่าหนองผือนี้เห็นจะไม่ได้ผมน่ะตายเพียงคนเดียวแต่ว่าหมูหมาเป็ดไก่สัตว์จำนวนไม่น้อยที่จะตายเพราะเหตุแห่งผมนี้เพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ออกจากสถานที่นี้เพื่อให้อภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นการดีมากท่านว่าเอาผมไปโน้นจังหวัดสกลนครเพราะสถานที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วแม้ผมจะตายหรือไม่ตายเรื่องสัตว์ก็เป็นตามธรรมดาของประเพณีทางตลาดเขาทำกันอยู่ตลอดมาคงจะเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เป็นจำนวนไม่น้อยท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องยอมตามความเห็นของท่านแล้วหามท่านออกมาใส่ตะแคร่แล้วหามออกมาท่านมาพักอยู่ที่อำเภอพนานานิคมเรียกว่าวัดบ้านผู่ท่านก็เคยเตือนเสมอว่าทำไมเอาผมมาพักไว้ที่นี่ล่ะผมบอกว่าจะไปสกลที่นี่ไม่ใช่สกลท่านเมื่อท่านจวนตัวเข้าจริงๆแล้วใน3คืนสุดท้ายท่านไม่พักนอนเลยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่นอนยังต้องบังคับว่าให้เอาผมไปในคืนวันนี้ให้ได้อย่าเอาไว้เป็นอันขาดนอกจากนั้นก็เป็นแต่คืนนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าให้พาผมไปสกลนครแต่คืนสุดท้ายนี้บอกว่าให้เอาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จะเอาไว้ไม่ได้แม้ที่สุดท่านนั่งภาวนาท่านก็ให้หันหน้าไปทางสกลนครเพื่อเป็นปัญหาอันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้คิดถึงเรื่องคำพูดและอาการที่ท่านนั่งอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนจำเป็นถึงตอนเช้าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่ปรากฏชัดถ้าเอิญให้บรรดาลูกศิษย์ชาวจังหวัดสกลนครเอารถยนต์มารับท่าน3คันก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็นอนหลับไปถึงสกลนครตอน 1:00 ท่านก็เริ่มตื่นจากหลับนั้นพอตื่นแล้วก็จากนั้นไปก็เริ่มจะทำหน้าที่มรณภาพของท่านจนถึง2:23 ก็เป็นวาระสุดท้ายก่อนจะถึงวาระสุดท้ายนั้นท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่พระก็เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเพราะท่านนอนอยู่เป็นเวลาสักเกือบ2 ชั่วโมงแล้วนอนในท่าตะแคงข้างขวาโดยเอาหมอนหนุนข้างหลังไว้พระเลยไปดึงหมอนออกจากข้างหลังท่านก็เลยกลายเป็นนอนหงายแล้วท่านก็พยายามขยับตัวจะนอนตะแคงข้างขวาอีก
ที่พระครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปแล้วท่านก็ค่อยขยับขยับเมื่อท่านขยับเข้าไปรู้สึกว่าอาการของท่านเพลียมากก็เลยหยุดไว้ทีนี้อาการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นอาการที่เพียงเอียงๆอยู่เท่านั้นแล้วมรณการก็จวนเข้ามาจวนเข้ามาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องร่างกายท่านเลยปล่อยไว้ตามสภาพแห่งความสงบของท่านที่เคยมีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมตลอดจนกระทั่งถึงมรณการเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่นั้นเป็นจำนวนไม่น้อยที่นั่งล้อมท่านอยู่เป็นสองชั้นชั้นในก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชั้นนอกออกมาก็เป็นพระที่มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาจากนั้นไปก็มีพระมีเนมมากมายขณะที่ท่านจะสิ้นจริงๆไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นในขณะใดนาทีใดเพราะความละเอียดแห่งลมของท่านละเอียดเป็นลำดับลำดับจนไม่ปรากฏเลยว่าได้หมดลมไปนาทีใดนั่งรอสังเกตอยู่นั้นเป็นเวลานานไม่เห็นมีอาการกระดิกพริบแพงในอวัยวะส่วนใดท่านตะคุณธรรมเจดีท่านจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านหมดแล้วเลยก็เลยไปดูนาฬิกาพอดีตี2นาฬิกากับ23นาทีก็เลยถือเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมรณภาพก่อนนั้นไปสักกี่นาทีเพราะไม่เคยแสดงอากัปกิริยาอย่างใดให้คนที่นั่งอยู่นั่นเป็นจำนวนมากได้เห็นแน่แต่ขณะเดียวนี่ก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพยิ่งนักในชีวิตนี่ก็รู้สึกว่ามีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นอาการความเรียบร้อยเรียบร้อยจนกระทั่งถึงว่าไม่ทราบขณะที่ท่านมรณภาพเลยและก่อนท่านจะมรณภาพมาเป็นเวลาตั้ง3ปีก็เคยพูดล่วงหน้าไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นวันอุโบสถบ้างเป็นวันประชุมธรรมดาบ้างโดยให้อุบายตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี้หากว่ามีข้อข้องใจอันใดขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ไขกันให้ทันท่วงทีผมจะไม่นานไม่เลย80นะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพียงว่าเรื่องร่างกายนี้ไม่เคยเชื่อฟังอำนาจวาสนาของผู้ใดทั้งนั้นเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกันทุกหลายนี่ท่านสอนอย่างสำหรับผมแล้วจะไม่เลย80นี่ท่านเคยพูดหลายครั้งในที่ชุมนุมภิกษุบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างของเราผู้เกิดณสุดท้ายภายหลังท่านผู้ดีหรือความดีเท่านั้นเราก็เริ่มจะเป็นคนดีเข้าไปเป็นลำดับยิ่งแนะนำข้อวัดปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างไรไว้มาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ผิดคาดผิดหมายจากหลักแห่งข้อปฏิบัติจริงของตนมีเรื่องครั้งพุทธกาลจนกระทั่งมาสมัยปัจจุบันนี้ก็เห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่เช่นนี้แม้ที่สุดเวลาท่านมรณภาพแล้วทั้งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังแสดงความอัศจรรย์ไว้ในอัฐิของท่านอีกด้วย
คืออัฐิของท่านพระอาจารย์เสาก็ดีอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดีที่ถูกเผาจนเป็นจุนวิจุนไปหมดเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับแจกจากองค์ของท่านไปก็กลายเป็นธาตุขึ้นมาเช่นเดียวกันกับธาตุของพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลโน้นโดยปรากฏเป็นเม็ดเป็นเม็ดเช่นเดียวกับเม็ดข้าวโพดแล้วมีความเกลี้ยงเกลาเบาลักษณะขนาดใหญ่หรือเล็กเท่ากับเม็ดข้าวโพดเป็นจำนวนมากถ้าจะเล็กกว่าเล็กกว่านั้นเล็กน้อยถ้าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่านั้นอีกเล็กน้อยส่วนจำนวนมากเท่ากับเม็ดข้าวโพดและค่อยขยายตัวเข้าไปขึ้นไปเป็นลำดับที่แรกก็เม็ดเล็กๆขั้นต่อมาก็จะงอกหรือยังไงก็พิจารณายากอยู่ขยายโตขึ้นเป็นลำดับจนกระตั้งกับเม็ดเล็กๆจนกระทั่งถึงเท่าเม็ดข้าวโพดก็มีค่อยขยายตัวออกเป็นอย่างนั้นในประวัติท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าอัฐิที่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้นี้นอกจากอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีอัฐิของใครจะสามารถกลายเป็นธาตุได้ก็เมื่อได้เห็นอัฐิของท่านกลายเป็นธาตุเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นสักขีพยานในวาระสุดท้ายจากการได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาอย่างถึงจิตถึงใจแล้วยังเป็นเหตุให้ถึงจิตถึงใจในเรื่องอัฐิของท่านเป็นสักขีพยานอีกด้วยปัญหาเรื่องอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นธาตุจึงฟุ้งขจรไปทุกแห่งทุกคนบางคนก็มีความสงสัยถึงกับมาถามอัตมาภาพก็ว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดีอัฐิของปุถุชนคนธรรมดาก็ดีก็เป็นอัฐิของธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิก็เป็นธาตุดินเช่นเดียวกันเหตุใดอัฐิของปุถุชนจึงไม่อาจจะกลายเป็นธาตุได้ส่วนอัฐิของพระอรหันต์เหตุใดจึงกลายเป็นธาตุได้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็เรียนให้ท่านผู้ถามปัญหานั้นทราบเพียงย่อๆว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นของสำคัญใจแม้จะเป็นใจอันเดียวเช่นเดียวกันก็ตามแต่ใจหรือจิตนี้ผิดกันที่จิตของพระอรหันต์นั้นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นปุถุชนจิตไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าครองอยู่ในร่างใดจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจจะกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นเจ้าเรือนเช่นจิตพระอรหันต์ท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ของท่านเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วอาจสามารถจะมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ตามส่วนของตนไปได้ฉะนั้นอัตถิของพระอรหันต์จึงกลายเป็นธาตุได้แต่อัตถิของปุถุชนจิตก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสธาตุจะกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องเป็นธาตุธรรมดาสามัญเราของคนมีกิเลสอยู่ดีๆมีวันนี้ได้อธิบายถึงหนึ่งประวัติของพระพุทธเจ้าสาวกและสาวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านพยายามดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกได้พาดำเนินมาจึงปรากฏองค์เป็นที่เรื่องลือระบือไปทุกแห่งทุกคนกิตติศักดิ์กิตติคุณฟุ้งขจรให้คนทั้งหลายได้ยินได้เห็นที่ไหนก็ปรากฏเป็นความซาบซึ้งถึงจิตถึงใจเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพระศาสนามีแก่จิตแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช
ชื่อว่าท่านผู้ดีเกิดมาหรือปรากฏในโลกเพียงจำนวนน้อยแต่ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายและกว้างขวางเช่นพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีคนดีศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ก็สามารถเสกสรรคนธรรมดาให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมากลายเป็นสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังสอนประชาชนพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองดีถึงไตรสรณคมได้อีกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสามารถจะยังผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของตนให้ถึงสุคติอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติจากนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานสมบัติล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับความเสกสรรจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นพระโอวาทที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วจึงควรจะทราบว่าเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างโน้นและข้างนี้มีความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับมากน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนบำเพ็ญมากน้อยเท่าไหร่ความสุขความเจริญจะเป็นไปในท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านพุทธบุตรท่านผู้มีความสนใจต่อพระโอวาทศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจงน้อมสมบัติอันเป็นของพระองค์ท่านคือพระโอวาทนั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิท กับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะค่อยเป็นผู้มีสง่าราศีขึ้นมาทั้งด้านความประพฤติแต่ด้านจิตใจตลอดถึงผลคือความสุขความเจริญจะเป็นไปในเราทั้งหลายทั้งภพนี้และภพหน้าโดยในแห่งธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรเวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เองว่า